สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับถ้าเปิดมาเจอช่องครูนันชาแนลนะครับฟังดูแล้วเห็นว่าเป็นการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ขอฝากรบกวนด้วยนะครับช่วยฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคุณครูก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับไม่เสียเวลาเข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม.3ทั่วประเทศนะครับหน้า 57นี้เป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นคุณครูก็พยายามรีบนะครับทำให้ถึงบทที่5เพราะหนังสือเล่มนี้มี10บทนะครับนะบทที่5 take a break นะครับก็เป็นคำพูดคล้ายๆเป็นวลีนะครับนะถ้าเราแปลตามคำศัพท์ take เนี่ยแปลได้หลายอย่างนะครับแปลว่านำแปลว่าพาแปลว่าถือแปลว่าจับเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับ break แปลว่าหยุดวันในที่นี้ take a break แปลว่าหยุดพักอะไรกันนะครับนะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายหยุดพักยังไงครับมาดูนะครับนะ reading ในการอ่านนั้นเราจะอ่านเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่านเรื่องคำอ่านที่ถูกต้องนะครับการอ่านที่ผิดบ่อยๆนะครับคำอ่านที่เราไม่ได้ doesn't say ไม่ได้กล่าวถึงนะครับให้ checking for the enough information นะครับให้ตรวจสอบนะครับสำหรับข้อมูลที่เพียงพอนะครับนะ information ข้อมูล enough เพียงพอvocabulary คำศัพท์นะครับเราจะเรียนคำศัพท์เรื่อง holiday เกี่ยวกับวันหยุดนะครับวันหยุด holiday ทับศัพท์หรือแปลว่าวันหยุดยาวนะครับ holiday เนี่ย related แปลว่าเกี่ยวข้องนะครับ related word ก็คือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวันหยุดนะครับ word competition ก็คือเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆนะ competition looking for crew looking ก็คือการมองหา crew แปลว่าคำใบ้นะครับนะคือดูคำใบ้ต่างๆgrammar นะครับเราจะเรียนหลักไวยากรณ์เรื่อง open clause นะครับก็คืออนุประโยคเปิดนะครับนะ choosing the correct type word type นะครับก็คือให้เลือก choosing แปลว่าการเลือกนะครับ correct word type ก็คือชนิดของคำต่างๆที่ถูกต้องนะครับให้เลือกคำต่างๆที่ถูกต้อง relative pronoun นะครับเป็นคำสรรพนามสัมพันธสรรพนามนะครับก็คือคำสรรพนามที่ใช้เชื่อมนะครับเช่น who withwhom อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเป็นคำเชื่อม adverb นะครับคำขยายกริยา listening การฟังนะครับเราจะฟัง multiple choice ก็มีตัวเลือกให้เลือกหลายตัวเลือกนะครับแต่เป็นรูปภาพนะครับนะเป็นรูปภาพไม่ต้องเรียนฟังเสียงจากรูปภาพนั้น getting ready to listen นะครับแล้วก็การเตรียมพร้อมนะครับในการฟังต่างๆการพูดนะครับจะเรียนเรื่องคำถามนะครับแล้วก็คำตอบเกี่ยวกับคำถามต่างๆ getting information about places ก็คือการเรียนรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ asking about and discussion a holiday ก็คือการถามการตอบและก็บรรยายเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆการเขียนนะครับให้เราเขียน social media post ก็คือให้เขียนสิ่งพิมพ์นะครับที่เกี่ยวกับ social mediaMaking your writing flow นะครับ writing flow ก็คือ flow การเขียนนะครับ flow ในที่นี้ก็คือผังการเขียนนะครับนะว่าเริ่มต้นอย่างไรอะไรนะครับนะให้เขียนเป็น flow มา using correct punctuation นะครับแปลว่าเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะครับนะว่าใช้เครื่องหมายเนี่ยเช่นเครื่องหมายคอมม่านะครับเครื่องหมายปีกกาเครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายฟันหนูอะไรก็ว่าไปgreeting นะครับเรียนเรื่องการแสดงความยินดีต่างๆ saying where you are เรียนเรื่องการบอกสถานที่ที่คุณอยู่นะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไร arriving การมาถึง talking about activity การพูดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆนะครับคุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับเรียนกับครูอภินันท์นี่แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนี่คือหน่วยที่5หรือบทที่5ที่เราต้องเรียนมีภาพอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนักเรียนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคุณครูก็จะแปลให้นะครับนะ unique accommodation นะครับ accommodation แปลว่าที่พักอาศัยนะครับ unique แปลว่าพิเศษนะครับนะไม่เหมือนใคร found นะครับเป็น passive voice นะครับเป็นช่อง3ก็คือ was found นั่นเองนะครับถูกพบถูกเจอ in ในนะครับWest Coast ก็คือทางฝั่งตะวันตกนะครับของ Rainforest ก็คือป่าเปียกชื้นนะครับนะป่าที่ฝนตกชุกของเมืองของเกาะนะครับ Islands Vancouver ของเกาะ Vancouver ในประเทศแคนาดานะครับ
เรียนกับครูวัฒนันแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่57นะครับเป็นการแนะนำบทที่5ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับคุณครูเตรียมหน้า58ไว้ด้วยวันนี้ Alright. Okay.